เหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นี่ก็ซ้ำรอยอีกแล้วมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่งมีเด็กนักเรียนเรียนราชปินิตมัธยมเสียชีวิตจากเหตุการณ์แก๊สระเบิดไปจากการป้องกันสาธารณภัยที่มีการอบรมกันในโรงเรียนปรากฏว่าล่าสุดที่อุตรดิฐ์เกิดเหตุนี้อีกแล้วนะครับแต่รอบนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุมถังแก๊สเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พื้นที่ของสพเมืองอุตรดิต์ตอนเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ปอพเข้าไปตรวจสอบถังแก๊สระเบิด เกิดเหตุภายในโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์นะครับพ่มพ mm. ์เพ,เพอ่เมืองจังหวัดอุตรดิษ์พบศพนายสุรชาติผู้บุพผาอายุ58ปีเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลเมืองอุตรดิตฐครับก็เป็นวิทยากรในการสาธิตให้กับคนในโรงงานนี่แหละสอบสวนเบื้องต้นบอกว่าถังแก๊สที่ระเบิดเนี่ยเป็นถังแก๊สหุงต้ม ขนาด15กิโลกรัมแล้วดัดแปลงใช้ใส่น้ํามันเชื้อเพลิงคือตอนแรกเนี่ยทางโรงงานน้ําตาลบอกว่ามีการทําหนังสือไปที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เพื่อขอวิทยากรเข้ามาฝึกอบรมในการซ้อมแผนประจําปีรอบแรกคือการฝึกดับแก๊ส LPG อันนั้นผ่านไปแล้วแต่ว่ารอบที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นการฝึกการดับน้ํามัน<อ>ฝึกการดับน้ํามันถังที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นถังที่เป็นเชื้อเพลิงในการที่จะเป็นตัวอย่างให้พนักงานเนี่ยใช้ถังไอได์ของโรงง,งานดับ สมมติว่าถ้าแบบมีน้ำมันแล้วมันมีไฟจุดขึ้นมาแบบน้ำมันบแบบนี้จะดับเพลิงอันนี้ยังไงใช่ไหมจะดับเพลิงยังไงแล้วถัทงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถังของเจ้าหน้าที่ที่นํามาเพื่อที่จะอบรมให้กับพนักงานในโรงงานคาดว่าน้ํามันเนี่ยด้านในนะครับมันอาจจะหมดแล้วมันมีไนโตรเจนซึ่งไนโตรเจนก็มีความดันเมื่อเกิดความดันเยอะมากก็เลยทําให้ขยายตัวแล้วก็ระเบิดซึ่งผู้เสียชีวิตเองก็คือคุณสุรชาติก็นั่งควบคุมอยู่ที่ถังคุณผู้ชมครับความแรงของการระเบิดครั้งนี้ คุณสุรชาติร่างกระเด็นไป5-6เมตรมือขาดเ็จนิ้วมือก็กระเด็นไปจนถึงถนนหน้าโรงงานประมาณสัก40-50เมตรเลยนะครับตอนนี้พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมถึงแพทย์ตำรวจเองก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็หาความจริงต่อไปว่าจริงๆแล้วถัทงที่นำมาใช้ในการฝึกอบรมเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่าดัดแปลงมาอย่างไรหรือจริงๆควรจะใช้ถังที่ มีมาตรฐานกว่านี้อก็คือถังที่ดับเพลิงทั่วไปถังสีแดงใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอามาเป็นตัวอย่างก็เลยมีการแดัดแปลงหรือไม่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตํารวจจะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำคุณผู้ชมคะเวลาที่เราต้องใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอยู่บนเส้นทางถนนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทุกวันนี้เหมือนลงสนามรบทำไมอะ่ะไม่รู้ว่าจะโดนยิงตอนไหน โดยเฉพาะเสียงแตร,ค,รคือบางคนเนี่ยทนเสียงแตรไม่ได้คือรถบรรทุกเนี่ยนะคะบ,บีบแตรหนุ่มคนหนึ่งขับ Fortuner อยู่ข้างหน้าคือไฟมันเขียวแล้ว้วคุณไม่ไปไงเขาก็เลยบีบแตรปรากฏว่า Fortuner ไม่สบายใจกับเสียงแตรนั้นพวักอาวุธปืนไล่ยิงค่ะคุณวันวิทย์บุญสิงห์นะคะอายุ43ปีพาตำรวจสพเมืองพัทลุงเนี่ยพามาดูม,มาดูรถเขาให้ดูร่องรอยว่าเขาเนี่ยถูกยิง ตรงจุดที่ถูกยิงก็คือที่บังโคลนร้อนะคะประมาณหนึ่งนัดแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าโดนไปหลายนัดเหมือนกันนะแต่ว่ายิงขึ้นฟ้าก่อนแล้วก็มาโดนล้อเขาเนี่ยหนึ่งนัดนะคะสาเหตุก็คือย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ตอนเขาขับรถพ่วงเนี่ยจะไปรับไม้อย่างพาร,ราปรากฏว่าตอนนั้นติดไฟแดงอยู่นะคะอยู่ที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงแล้วพอไฟเขียวรถข้างหน้าเขาคือ f o r t จ n e r ค่ะไม่ขยับ เขาก็เลยบอกอ้าวทำไมไม่ออกสัทีออก็เลยบีบแต่แปร่นไปอ่าแล้วก็เปิดไฟนิดนึงอ่านะคะเป็นไฟสปอร์ตไลท์ซึ่งตรงนี้ล่ะอาจจะทําให้ Fortuner รเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจกับเสียงออร,รู้สึกว่าทำไมจะต้องมาบีบแต่ฉันเดี๋ยวฉันก็ไปอ่าอันนี้คิดแทนนะเออ,เอ,อหรือเปล่าหรือย,อยังไงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาไม่พอใจค่ะเขาก็ขับรถ เขาก็ขับรถกวดกันมากับรถพ่วงนี่แหละขับไล่กันมาแต่ว่าไม่แซงก่อนที่จะมีการชักปืนแล้วยิงขึ้นฟ้าสานัดแล้วยิงใส่รถพ่วงอีกหนึ่งนัดตัวเองก็เลยพยายามที่จะขับรถหนีแล้วก็เข้าปั๊มน้ํามันจากนั้นโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะส่วนรถคันที่ก่อเหตุขับหลบหนีไปได้ค่ะซึ่งตรงนี้คนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยเขาก็บอกว่าสาเหตุคงจะมาจากการที่บีบแตรแหล,ละแล้วก็เปิดไฟสปอตไลท์ซึ่งอาจจะไปแยงตาก็ได้ฟังเสียงพี่ค่ะ ไม่ใหญ่ดูจ้าอะไรกันนี่ครับไม่ใหญ่มีเหลืองไม่ใหญ่มีมีความอะไรกันไหมอืมในส่วนตัวนี้ผีมีปัญหาเพิ่มไหมไม่ไม่อาจจะพิมพ์พูดเงาไฟอย่างเงาไฟนะเนี่ยผมบอกตามแล้วเราไปตองเก่าเทียงตาเลยจนกลัวงงนะเพราะว่าผมพุ่งไปนิดนีดทีผมก็เบี่ยงหัวรถออกอีกหนึ่งวันนี้นะไกลๆว่ามันลบไฟเรานะผมว่า มันลบไฟลมจึงรถามรุ่งอยู่เหลืวใช่ไห <ป S 2> มรุ่งอยู่จานคือคุณพี่รถพ่วงคนนี้ตอนแรกจะไม่แจ้งความนะครับแกกลัวกลัวว่าพือผ่านไปแล้วเขารู้ว่าแจ้งความจะกลับมาทำอีกงี้แหละใช่เพราะว่าแกต้องใช้เส้นทางนี้บ่อยไงแต่ตํารวจไม่ได้เพราะว่าคือไม่รู้ว่ารถคันนี้เดี๋ยวไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกมันอันตรายไงฉะนั้นก็เลยมีการบันทึกประจําวันเอาไว้แล้วก็ตํารวจนะคะจะมีการสืบสวนหา ต้นต่อก็คือรถ Fortuner คันนั้นนั่นแหละค่ะยังไงก็ต้องเดินโดนดำเนินคดีแหละเพราะว่ายิงปืนโดยไม่ได้รับอนุแล้วม,มีไม่มีเหตุจำเป็นด้วยนะครับ